สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุชาดาทองมาลัยค่ะและผมขวัญชัยปรีดีครับพบกับเราและสาระดีๆในรายการข้อคิดรอบตัวครับค่ะรายการที่จะนำเอาประเด็นสำคัญนะคะที่เกิดรอบตัวเรามาพูดคุยกันพร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะครับและในรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะยกเอาเรื่องราวที่มีเพียง1วันใน1ปีนั่นก็คือวันวาเลนไทน์ครับแต่รายการของเราในวันนี้ไม่ได้มีเพียงการส่งความรักให้กับคู่รักเท่านั้นนะครับยังมีการส่งความรักกับครอบครัวพบกับเราและสาระดีๆในรายการข้อคิดรอบตัวครับเป็นความรักที่จะนำเอาประเด็นสำคัญอย่างไรเกิดในครอบครัวเรามาพูดคุยกันพร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะครับและในรายการของเราในวันนี้นะครับก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวที่มีเพียง1วันใน1ปีนั่นก็คือวันวาเลนไทน์ครับแต่รายการของเราในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของความรักค่ะเมื่อความรักไม่มีแต่การรับเป็นความรักที่มีแต่การให้อย่างไรจึงจะมีความสุขซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่ถือว่าส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นเนี่ยอย่างมากเลยนี่เราเห็นว่าพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเพลงเอ่ยบทกวีเอ่ยในโลกเนี่ยเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักค่ะและจะกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของความรักค่ะอารมณ์เรื่องนี้ก็จะยิ่งแรงเจริญพรคือความรักเนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องความรักยังจำได้สมัยดินซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีบทพระราชนิพนธ์ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่พูดเรื่องของคนคนนั้นได้อย่างมากลองทวนให้ดูนะเพราะเราจะเห็นว่าความเอ๋ยความรักเพลงเอ๋ยบทกวีเอ๋ยในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวเรื่องเริ่มต้นหมองกลางส่วนใหญ่หัวใจหรือเริ่มยิ่งคนในวัยหนุ่มวัยสาวแล้วก็อารมณ์เรื่องนี้ก็จะยิ่งแรงจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้างพูดถึงเรื่องความรักจะมาสมัยดินต่อสมนวนให้ควรมีบทพระราชนิพนธ์ท่านของกล่องพระราชทานที่6เลี้ยงราตรีที่พูดเรื่องความรักพอใจได้เลยคำตอบลองทวนกันดูใจเอ่ยว่าพอใจไปได้ไหมว่าเออความรักเริ่มต่อมากันนะต้องต่อเลยต่อค่อยเนี่ยเดี๋ยวไปว่าเลยต่อกันนะอันนี้มีการในสมองตรองจุงดีแรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้างเรื่องความรักดีเหมือนกันอย่าอําลาตอบสำนวนให้ควรที่จะตัดอื่นใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงนาตีจะถักอื่นฟื้นผักก็จักได้คำตอบขอบใจอะไรก็ยังไม่ได้เลยสุดจักแล้วจะตอบสารพัดจะตอบกันประหลาดตอบเอ่ยตอบแต่เนี่ยเราไปว่าเราเองก็แล้วกันประหลาดอย่างนี้มีบางทีคนพอมีความรักเกิดขึ้นเรียกว่าถ้าเกิดคิดหวังคิดเรื่องความรักก็เรียกว่ามองฟ้าฟ้าก็หม่นหมองมองดินดินก็เศร้าดูต้นไม้ใบหญ้าดูมันแย่ไปหมดเลยเนี่ยจะถักลูกมันจะเกาะเรื่องงานเนี่ยปักใจอะไรนี้ไม่หลุดถ้าเกิดคนรักกันชอบกันผ่านไปเป็นปี3ปี5ปีไปอยู่ต่างแต่อยู่ต่างที่ต่างที่ไม่ขาดก็ยังมีความอะไรถึงกันคือบางทีบางคนพอมีความรักเกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงมากเรียกว่าถ้าเกิดที่บอกว่าโอหักแล้วก็เรียกว่ามาบางทีฟ้าทำเรื่องร้ายได้นะมองบินไม่ได้ใครก็อยากได้เลยไม่ไม่ยากหรือมันทำลายแทนอันนี้ก็มีนะโลกจะต่อไปอยู่เรื่องนั้นเนี่ยจากความรักเป็นความแค้นก็แค่เส้นใหญ่ถ้าเกิดคนรักกันชอบกันดีห่างไปเป็นปี3ปี5ปีไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างที่ต่างบริใช้คำว่าสิก็ยังมีความอะไรบ้างถึงเรามาแปลเป็นไทยว่าคำว่าเสน่ห์เสน่ห์นี่แหละบริสิเนห์ค่อนข้างจะรุนแรงถ้าใจเกาะอารมณ์นี้เมื่อไหร่บวกด้วยทางลบผิดหวังบางทีทำเรื่องร้ายได้นะเราคือฉันไม่ได้ใครก็อย่าได้เลยเรื่องของเราอาจจะไม่ทำลายแทนอันนี้ก็มีเดี๋ยวได้ข่าวคราวกันอยู่เวลาเขาจะจับลิงใจความรักเป็นความแค้นก็แค่เส้นใหญ่ตันคือเป็นอะไรน้ำมันเที่ยวเป็นคนเหนียวยางมาจนเหนียวหนึบเลยสับกาลีเหนียวมาสิเนยแล้วก็เรามาแปลเป็นไทยว่าคำว่าเสน่ห์เสน่ห์นี่แหละบาลีสิโดยลิงมันชอบลิงแบบคนถ้าใจเกาะอารมณ์ทำอะไรก็เขาก็จะวางไว้เสียบร้อยปักคล้ายลิงก็จะทำตามมือมาจับๆแต่เราเคยรู้จักลิงแล้วแต่สมัยคนก็เดินไปรุ่นพวกเราอาจจะเริ่มลงไปถ้าคนสมัยก่อนเดินได้ออกฝาไม่เห็นคนละเวลาเขาจะจับไม้ไหนไม่เห็นปลาลงมาถึงปักมันก็จะออกแต่งคือเป็นอะไรก็แต่มือแรกเหนียวยางไม้เนี่ยตึงเหนียวหนึบอยู่เลยใช่ไหมดึงไม่ออกทำไมเอ่ยมันก็เอามืออีกมือมายางเอาไว้เพื่อจะเอามือแรกดึงออกโดยลีชอบดึงมือแรกออกมันจะแอบดูตึ้งติดอีกสองเขาไม่ได้วางไว้เสร็จเรียบร้อยปั๊บขาช่วยก็จะปิดขามาช่วยยันขาที่3ปึ้งแล้วเดี๋ยวสามอยู่อีกเพราะคนขาที่4มันยันปึ้งมันสี่ขาอยู่หมดทำไงเลยใส่ขึ้นมาหัวไปดันปึ้งมันก็มาลองแตะดูทั้ง2แขนสองขามือแรกสองเท้าเนี่ยแล้วก็อยู่เลยใช่ไหมต้องดึงเองเนี่ยดึงไม่ออกทำไงเอ่ย
มันก็เอามือบ้างมายังมาจับเพื่อจะเอามือแรกดึงออกใส่ปลอกคอดึงมือแรกเป็นลิงเลี้ยงสบายเลยติดอีก2มือเป็นยังติดเอาขาช่วยขามาช่วยยันขาที่สี่ชั้นของเราจะเพื่อขาอยู่อีกนะเดี๋ยวขาที่สี่มายันปึ้งสี่ขาอยู่หมดทำไงเอ่ยเอาหัวไปดันเจออาร์มปึ๊บเดียวเนี่ยทั้ง2แขน2ขา2มือ2เท้าเนี่ยปึ๊บแล้วเนี่ยหัวกลายเป็นลิงที่เองเนี่ยหลับตาลืมตาฝ่ายบ้านเห็นหน้าสาวลอยมาฝ่ายสาวเห็นหน้าลมลอยมาคิดโตเป็นลิงไม่ลงสบายเลยดูไปที่ไหนก็เห็นหน้าเขาลอยมาใจมันหมกอารมณ์ของใจอยู่กับอารมณ์ที่ใจของเราจะเพลิดในอารมณ์ต่างๆนี่คือสิเนคิดถึงแปลว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหนียวแต่พอเจอให้เรารู้กันว่าเรื่องความรักเนี่ยอารมณ์สิเนหาหรือความสาวอย่างดีเนี่ยเป็นเราระวังว่ากลายเป็นลิงให้เป็นลิงเนี่ยหลังจากนั้นเรื่องตาฝ่ายลงในฐานะสาวลอยมาฝ่ายสาวในหน้าเราลอยมาคิดเรื่องอื่นไม่ออกนะดูไปที่ไหนก็เห็นหน้าเขาลอยมาใจขับเคลื่อนที่รุนแรงนี่นะวนอยู่กับอารมณ์ในทางสร้างสรรค์ได้นี่คือสิเนหาแปลว่าถ้าปล่อยให้อารมณ์สิเนหาเนี่ยให้เรารู้กันว่าเรื่องความรักเนี่ยอารมณ์สิเนหาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเองจะว่าเกิดมาคู่อยากให้เป็นลิงติดตังเสร็จแล้วก็คือการไม่มองอะไรที่ไม่ดีความต้องการได้ก็แล้วกันถ้าอย่างนี้เราก็ที่จะเกิดเปลี่ยนอารมณ์เป็นคือเปลี่ยนพลังขับเคลื่อนที่รุนแรงนี่นะเป็นทางสร้างสรรค์ได้จะต้องไปพระเดชพระคุณพระผู้ใหญ่ชูเป็นข้าราชการฟังว่าท่านก็ฟังลอยอารมณ์พระอาจารย์ท่านอีกต่อสิเนหาเนี่ยพระอาจารย์ดึงเราเนี่ยไปตามอารมณ์เคยเป็นเกิดปัญหาเป็นพระเลขาส่วนตัวของพระเดชพระคุณความรับผิดชอบนะตอนหลังมาเป็นเจ้าซึ่งก็คือการไม่มองอะไรไกลกว่าพระเดชต้องการโมรีองค์กรถ้าอย่างนี้แล้วปัจจุบันคือพระเดชสามารถเปลี่ยนอารมณ์นี้ไปในทางสร้างสรรค์ได้ซึ่งเป็นอุปชาของธรรมทัยยังพระราชฟังมาท่านเจ้าคุณพระราชบุรีเล่าให้ฟังพระเดชพระคุณพระผู้ใหญ่ในห้องสว่างโพธิ์สถานท่านก็ฟังมาจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเป็นเคยเป็นตอนที่ท่านยังหนุ่มฐานะประธานเป็นพระเลขาส่วนตัวของพระเดชแต่ฝ่ายภรรยาเป็นเจ้าวาดวัดราชโอรสารามเนี่ยท่านพระเดชคุณพระราชโมรีองค์กรเป็นลูกเจ้าสู่ปัจจุบันคือพระเดชดีมากธรรมกิติวงศ์ท่านนี้ก็พึงซึ่งใจประชาของมัธยานเนี่ยแต่ว่าท่านเจ้าคุณพระราชบุรีเล่าหญิงสมัยก่อนจะอะไรท่านในห้างสวัสดิ์บนสถานีบอกพ่อแม่ก็ไปให้หมอดูกิจการดูใหญ่ก็บอกว่าแต่งไม่ได้นะแต่งแล้วดีแย่จะยังทำดีดีล่มจมอะไรต่างสารพัดอย่างคนมีฐานะแต่ว่าแต่ฝ่ายของฝ่ายภรรยาคือมีความเคารพพระเดชคุณหญิงร้องเนี่ยก็เลยมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ถามว่าจะเอาอย่างไรเป็นลูกเจ้าสัวมีฐานะดีมากคุณหลวงปู่ท่านหลับตาท่านนี้ก็ถูกใจกันแต่งเลยแต่งแล้วจะรวยแต่ว่าสวนหมอก็หมดอะไรแต่ความที่คุณพ่อแม่ไปครบหลวงปู่พ่อแม่ก็ไปให้หมอดูญาติของเจ้าดูหมอก็บอกว่าแต่งไม่ได้มีฐานะดีนะแต่งแล้วจะแย่จะยังต้องเป็นดีล่มจมแรงต่างสารพัดที่มาพร้อมความแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชายรู้สึกว่าโอ้โหมีความร่มเย็นเหมือนดอกฟ้าเมื่อกี้มาหาเราก็เลยมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ถามให้โอกาสให้เกียรติเราขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำผิดชอบตานิ่งๆพักเดียวท่านบอกว่าทุ่มเททำงานแต่งเลยแต่งแล้วจะรวยริยาอุตสาหะสวนหมอปีกเกียรติไทยแต่ความที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ชอบคนสวยๆแล้วสาวแล้วพอเลี้ยงยามีลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่สนใจดีๆไปหาเรื่องดีๆไปธรรมดานะคือรับแต่งปั๊บเนี่ยจากความรักที่มาหญิงเองชอบฝ่ายชายรู้สึกว่าโอ้เป็นหญิงแม่สีเหลืองเนี่ยเหมือนดอกฟ้าทุกอย่างมาไว้อย่างดีเหมือนกันฝ่ายชายให้โอกาสให้เกียรติเราขนาดนี้ดูแลการเงินเราต้องรับเป็นใหญ่ในบ้านเนี่ยมอบทรัพย์ให้ทำงานไปจัดการดูแลทุกอย่างวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบซื้อที่ซื้อทางให้เกียรติฝ่ายหญิงตลอดชีวิตเจริญไม่ได้ชอบคนสวยๆสาวๆแล้วพอมีอายุขึ้นมามีลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่สนใจเยียดีหาเลขาไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือการชอบตลอดชีวิตของความรักฝ่ายหญิงเองก็รับผิดชอบเรียกว่าให้เป็นพลังเป็นหญิงเลือดแม่สีเรือนเนี่ยไปสู่ความรุ่งเรืองสารไว้อย่างดีสร้างฐานะฝ่ายชายหาทรัพย์ได้แล้วฝ่ายหญิงดูแลการเงินหมดสำเร็จเป็นใหญ่ในบ้านความรักสร้างให้ความรับผิดชอบใจจัดการดูแลทุกอย่างอย่างดีแต่ถ้าเกิดความรักแบบทางสาวๆแค่เธอจะดูจิ้มลิ้มพิ้งพราวดีแล้วก็วุ้บวุ้บฟ้าฟ้าสุดท้ายเป็นไปชั่วคราวนะบางทีผ่านไปคืนสองคืนยังไม่รู้ใครชื่ออะไรมันหาไปเรื่อยๆที่มาอย่างนี้แล้วเราก็แย่แน่เลยแย่แน่พลังขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นมีไปสู่ความรักอย่างสาหัสในการสร้างดูเบาเรื่องความรักว่าเกิดแล้วทีแล้วก็สมบังสำเร็จลิดเดย์ความรักเกินความรักเกินจะบอกสิบเนหาคือยางเหนียวปึ๊กแต่เรื่องอารมณ์ความรักแต่เป็นหนุ่มสาวๆแค่เฮ้อเฮ้อดูจิ้มลิ้มจิ้มเพลาดีแล้วก็วุ้บวุ้บฟับฟับวุ้บว่าไปชั่วคราวนะบางทีผ่านไปคืน2คืนยังไม่รู้อีกฝ่ายชื่ออะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราก็แย่แน่เลยแย่แน่นี่นะเพราะฉะนั้นนี่อย่าดูเบาเรื่องความรักเมื่อเกิดขึ้นมาทีแล้วก็ฤทธิ์เดชมันเหลือเกินเนี่ยครูอาจารย์ท่านบอกเลยสิบเนหาคือยางเหนียวปึ๊กเดียวอารมณ์นั้นอยู่เลย